ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Enro ในพาร์ทที่7ครับหลังจากพาร์ทที่แล้ววันนี้เราก็มาขึ้นวันใหม่วันที่5แล้วพาร์ทที่แล้วเรารู้ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับที่บ้านนี้นั่นคันเทล่าอยู่นี่ด้วยสวัสดีมาทำอะไรเนี่ยอรุณสวัสดิ์นะนายมาเยี่ยมแซ็กซอนเหรอฉันเพิ่งตรวจสุขภาพให้เขาเสร็จเมื่อกี้เลยไม่มีอะไรมากหรอกน่านะยังไงก็เถอะนะบางทียาของฉันเนี่ยอาจจะไม่สามารถรักษาเขาไว้ได้แล้วต้องใช้ยาที่ดีกว่านี้จากโรงพยาบาลโคลเวอร์แต่ว่าโอ้แซ็กซอนกับมิเรเล่น่ะอยู่ด้านหลังห้องนั้นน่ะจะกดดันพวกเขามากเกินไปล่ะเราจะไปกดดันอะไรวะเฮ้ยเราเป็นตัวละครนิ่งๆเงียบๆแต่จริงๆตัวละครเราก็พูดนะครับแต่ว่ามันไม่มีบทพูดให้ดูนั่นแหละครับปะดูสินี่ไงแซ็กซอนนอนอยู่อะรัสเซลอรุณสวัสดิ์เธอมาเพื่อเยี่ยมมาสเตอร์ใช่ไหมขอบคุณนะอ๋อเธอเองเหรอขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่ามินเร่บอกฉันว่าห้ามขยับไปไหนจากตรงนี้เลยฉันเลยต้องนอนพักอยู่นี่ขอโทษค่ะแต่ว่าฉันเป็นห่วงนี่นะฉันจะไปโรงพยาบาลโคลเวอร์นะเพื่อไปเอายามาให้คุณนอนพักอยู่นี่แหละนะรัสเซลขอโทษนะแต่ว่าฉันมีเรื่องที่อยากจะขอร้องเธอช่วยไปโรงพยาบาลกับมิเรียลเล่ได้หรือเปล่าอะเอ๋ฉันไปคนเดียวได้นะไม่ใช่เด็กแล้วนะฉันเชื่อใจเธอแต่ว่ายังไงก็เถอะมันมีอันตรายอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยมีมอนสเตอร์มากมายเริ่มปรากฏตัวขึ้นสถานการณ์ตอนนี้ไม่เป็นปกติดังนั้นแล้วเราจะประมาทไม่ได้ฉันเลยขอให้เธอไปด้วยนะเข้าใจแล้วจัดไปงั้นเหรอขอบคุณยังไงก็ดูแลเธอด้วยนะได้โปรดโทษทีนะรัสเซลแต่ก็ฉันจริงๆฉันก็ไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยนะมันก็น่าจะช่วยได้โอเคครับมิเรเล่เข้าตี้มิเรเล่ยังออกเสียงไม่เหมือนกันสักรอบเลยโอ้ขอโทษอีกครั้งนะแต่ว่าก่อนที่พวกเราจะไปโรงพยาบาลโคเวอร์น่ะขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมอยากจะไปเอาบันทึกสุขภาพจากด็อกเตอร์คันเทล่าก่อนน่ะเพื่อเอาไปให้หมอที่โรงพยาบาลดูอ๋อไปดูว่าเขาเป็นโรคอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะได้ไปขอยาเขาถูกน่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาคันเทล่าก่อนเอาเราพาตีเราไปกับมิเรเล่เหรอมิเรเล่หมายความว่าคนที่จะตายไม่ใช่แซกออนซะงั้นโอ้เธอสองคนมาด้วยกันเหรอเนี่ยแล้วไปเยี่ยมแซ็กซอนเสร็จแล้วเหรอฮะบันทึกสุขภาพของแซ็กซอนเหรออ๋อจะไปที่โรงพยาบาลโคเวอร์สินะเพื่อไปเอายาเข้าใจแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันเอามาให้เอาเองแวบมาเหรออ่านี่แหละระวังอย่าทำหายนะโอ้ใช่แล้วก็ที่โรงพยาบาลโคเวอร์น่ะอยู่ทางตะวันตกจากแถบทะเลยังไงก็ระวังตัวด้วยนะระหว่างทางเฮ้ยจะได้ไปทะเลแล้วฟอดอะไรอ่ะสัตว์อสูรแห่งความอิจฉาเหรออยู่ๆมันก็หักทำมันถึงหักอย่างนี้ล่ะแสดงว่าวันนี้ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอิจฉาแน่ๆเลยครับแป๊บนึงนะผมคอแห้งฮะขอกินน้ำแป๊บโอเคครับมาต่อกันก็จะมาดูกันว่าใครจะอิจฉาอะไรมิเรเล่จะอิจฉาอะไรเราหรือว่าเราอิจฉามิเรเล่หรือว่าแซ็กซอนจะอิจฉาเลยเราเอ๊ะนั่นสิปมไม่คิดเยอะเลยครับเรื่องนี้มันมีเกี่ยวกับ3คนรัก3เศร้าเรา3คนแน่นอนบางทีแซ็กซอนเนี่ยอาจจะแอบชอบรัสเซลก็ได้ครับแล้วแบบเป็นคู่เกเนี่ยอะไรอ่ะเป็นคู่เกกันแล้วมีเล่ห์อิจฉาอะไรงี้ไงแต่นี่อะไรอ่ะเข้าไปดูนะอุ๊ยร้านขายของเหรอร้านใหม่ด้วยเอ้ายินดีต้อนรับนี่คือฝันของเธอเหรอพ่อนักฝันฉันวอลเตอร์มาจากดีมเซนต์รีเสิร์ชฉันมาในฝันของเธอเพื่อทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าโดยบริษัทดีมเซนต์รีเสิร์ชบริษัทดีมเซนต์รีเสิร์ชของเราพยายามที่จะศึกษาวิธีที่จะควบคุมความฝันของพวกเราตามความต้องการจริงๆแล้วช่วงนี้องค์กรของเรากำลังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่แต่ว่าองค์กรของเราก็ได้พัฒนายาฝันดีมาให้สำหรับให้นายใช้
และตอนนี้ถ้าหากนายช่วยฉันในการศึกษาค้นคว้าแล้วก็จะช่วยได้มากเลยเอาล่ะไม่ต้องกลัวไปหรอกฉันก็แค่อยากให้เธอน่ะลองต่อสู้กับภาพหลอนที่ฉันเตรียมไว้ง่ายๆใช่ไหมตามปกติแล้วฉันจะให้ไอเทมกับเธอนิดหน่อยถ้าหากเธอชนะเพื่อเป็นแรงจูงใจในการต่อสู้ว่าไงจะเอายังไงล่ะอยากจะเริ่มเลยไหมลองสู้ดูก็ได้วะอัดลืมจัดตีงานเข้าใช่เยี่ยมเลยงั้นจะลองอันไหนดีล่ะเดี๋ยวก่อนใช่ไหมฮะบอกเดี๋ยวก่อนมีการพูดจาอย่างนี้ด้วยเธอกลัวเหรอเนี่ยอ๋อเป็นถึงฆาตกรแท้ๆยังขี้กลัวอีกอะยังไงก็เถอะนะเอาที่เธอสบายใจแล้วกันนะฉันจะอยู่รอจนความฝันฉันตั้งใจจะอยู่ในความฝันของเธอไปสักพักนั่นแหละโอเคโอเคแป๊บนึงขอจัดตี้ก่อนดิอย่ารีบเอาคนอวยมาก่อนเลยนี่เลยโคดี้อวยสุดนี่ต้องเข้าตี้ครับเอาตี้สาวๆตี้สาวๆเหมือนเดิมจัดไปกลับมาพร้อมจะไฟแล้วอ้อสวัสดีวันนี้เป็นไงล่ะมาอยากสู้กับมอนเตอร์ได้เลยอยากสู้กับตัวไหน Witnessing Illusion ภาพหลอนของผู้พบเห็นเหตุการณ์ภาพหลอนของความโศกเศร้าหรือว่าภาพหลอนที่ถูกฝังที่สาวคนนั้นแน่เลยแม่สาวไฟเฮ้ยเราธาตุน้ำแข็งเราน่าจะสู้อันนี้ได้ง่ายอ๋องั้นเหรออันนั้นน่าจะพร้อมอยู่แล้วไปทางห้องทางขวาเลยลองดูห้องนะนี่ป่ะ Lady to Fight จัดไปนี่ไงธาตุไฟจริงด้วยเรามาถูกที่แล้วครับสกิลเพิ่มพลังป้องกันก่อนแล้วกันผมว่าน่าจะดีสุดโล่เฮ้ยมีเรเล่มีสกิลโล่ดูสิมีอะไรบ้างมีฮิล1คน ชุบชีวิตได้โหดมีเก็บกวาดด้วยสกิลกวาดบ้านลองเพิ่มพลังป้องกันให้รัสเซลก่อนแล้วกันจัดไปโคดี้สกิลเพิ่มสแตทให้รัสเซลทุกคนเลี้ยนเพิ่มสแตทได้โหดมากตีกาเดน่าไม่มีมานาเฉยโถเอ้ยฟาดเอากาเดน่ามาฮิวกลายเป็นไม่มีมานาได้ไงโคดี้เกือบนอนเลยตีโดนตีทีเดียวไม่เป็นไรรัสเซลสู้ต่อยมันสกิลฮิวให้กับโคดี้หน่อยโคดี้ตีทุกคนตีป้าบละประเด็นคือผมบอกผมมีธาตุน้ำแข็งแต่ผมไม่มีมานานี่มันจะมีความหมายอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะมีเรเล่ฮิลต่อไปกาเดเนียจะตายสกิลฮิลไม่ได้ด้วยอะไรวะจัดไปโอ้โหแต่มีเรเล่นี่ฮิลเยอะมากครับถือว่าเป็นการลองคาแรคเตอร์ของเราด้วยก็ดีลองตัวละครตาเขียวสกิลอะไรวะเนี่ยผมว่าความอิจฉานี่น่าจะเป็นของมีเรเล่อะเดี๋ยวตูจะตายหนีได้ไหมสู้ไม่ได้ฮะหนีมาเหรอน่าสมเพชจริงๆเอาเถอะไว้คราวหน้าค่อยมาฆ่าเวลาใหม่ก็ได้ก็มันสู้ไม่ได้ไอ้ตู่ทำยังไงรู้สึกว่ากาเดเนียไม่น่าจะช่วยเราได้เท่าไหร่ครับโอ้แล้วเวลน้อยมากคือเวลน้อยมากอะอันเดอร์เลเวลแล้วอะคือมีเลเล่เวล11หมายความว่ามันต้องการให้เราเวล11ครับแต่ว่าตอนนี้ผมเวลแค่9เองอะและกาเดเนียนี่เอากาเดเนียไปวางก่อนไหมเอาโคดี้มาด้วยความอวยจริงๆไม่ได้เก่งเลยโคดี้เนี่ยแล้วก็เอาทาภาษามาผมว่าทาภาษาเก่งอะทาภาษานี้โจมตีได้โหดมากครับจัดไปเฮ้ยสู้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาใหม่ปั๊บจะว่าไปไหนๆก็นะขนาดนี้แล้วก็แวะซื้อของได้แล้วกันครับของสวมใส่อะไรน่าจะมีของใหม่เอ้าพี่คนขายของสวัสดีเอ้าเฮ้ยคู่หูแปลกจังเธอมาเดินซื้อของเหรอวันนี้เป็นวันหยุดของฉันนะฉันเลยไม่ได้เล่ขายของก็เลยมาลองวิจัยสินค้าในตลาดหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างความจริงแล้วเรื่องนี้น่าจะเสร็จสิ้นตั้งแต่ที่ฉันมาที่นี่วันแรกแล้วก็ช่างมันเถอะนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยยูเอนะบอกฉันว่าห้ามกลับบ้านถ้าทำไม่เสร็จดิ ฉันเลยต้องมาทำเนี่ยโถเอ้ยมาศึกษาราคาที่ตลาดโอ้โหนี่มันดูที่ตลาดว่าขายเท่าไหร่แล้วก็ไปขายที่ให้แพงกว่าใช่ไหมเอ็งทำอย่างนั้นแน่ๆปืนไรเฟิลอ่ะน่าสนใจนะมีมีดบินด้วยขายมีดบินอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่เป็น
โอเคครับเมื่อแต่ช้อปปิ้งทำนู่นนี่นั่นออกทะเลยังไม่ได้เข้าเนื้อเรื่องเลยอย่าไปที่ทะเลครับตามเนื้อเรื่องแล้วที่ทะเลน่าจะเป็นครั้งแรกที่เรามาเลยนะที่ทะเลใช่ไหมเขาบอกว่าโรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายล่างเฮ้ยนี่ใครหัวทองน่ารักเชียวเบบี้เหรอเด็กนี่ลองดูที่ร่างกายที่แสนงดงามของหนูสิเป็นไงอย่าอายไปเลยโหเพราะว่านี่เป็นวันเกิดปีที่30ของฉันแล้วทำไมเขียนว่าเบบี้วะช่างมันเถอะเราไม่สนใจเรามาโรงพยาบาลโถเอ้ยถ้าแซกซอนมาเห็นนี่น่าจะเลือดกำดาวพุ่งเอ้าถูกทางปะเนี่ยนี่ป้ายไปไหนโรงพยาบาลโคเวอร์นี่ไงเจอแล้วถูกทางครับเอ๊ะทำไมมันดูเงียบๆวะต่างกับแบบเมื่อกี้รีบลับเลยนี่ป้ายไปไหนดูสิร้านขายของตรงนี้ก็มีเหรอเอาแล้วหลับอยู่ด้วยขึ้นเรือได้ไหมเนี่ยเรือยังไปไม่ได้มั้งครับคิดว่าโอ้ตัวทีอ่ะเธอสนใจอะไรที่โฮลิเดย์วิลล่าหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้อะไรก็ไม่รู้ครับ150วิลล่านัทวอทมันขายโรงแรมให้เราเหรอไม่มีตังค์อ่ะ150วอนัทเลยอ่ะต้องไปฟาร์มเก็บตังค์มาก่อนครับรู้สึกจะขายโรงแรมให้เราแฮะโคตรเจ๋งเลยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเมื่อกี้อ่านผ่านๆนี่ไงโรงพยาบาลแล้วทำไมโรงพยาบาลมันมาอยู่ที่ชายหาดวะริมน้ำมีอย่างนี้ได้เหรออะไรอ่ะเธอต้องระวังตัวไว้ปีศาจแห่งความอิจฉาอยู่รอบๆตัวเธอแล้วมีเลเล่เองอิจฉาใช่ว่ะดวงตาสีเขียวอะครับได้ยินว่าสีเขียวเป็นสีแห่งความอิจฉาปีศาจแห่งความอิจฉาโอ้โหว้าวเรามาถึงโรงพยาบาลโคเวอร์แล้วไกลเป็นบ้าเลยเหนื่อยเหมือนกันนะอย่างแรกเลยเราต้องเอาบันทึกสุขภาพไปให้ที่เขาเรียกว่าแผนกต้อนรับนี่แหละอะแล้วทำไมมีโมเสกคาดตาวะน่ะเหมือนมีเซ็นเซอร์นางพยาบาลปริศนาแล้วทำไมมันต้องเซ็นเซอร์นางพยาบาลน่ะนางพยาบาลเป็นใครวะเนี่ยยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโคเวอร์ค่ะคุณมาทำอะไรที่นี่วันนี้คุณมาทำอะไรที่นี่คะอ๋อผมพอจะรู้แล้วว่าทำไมต้องเซ็นเซอร์นางพยาบาลเพราะมันเป็นนางพยาบาลคนเดียวกับที่มันพูดกับเราหรือเปล่าวะไอคนที่มันแบบชอบไซโคเราให้ฉีดยาใช่แน่เลยงั้นเหรอฉันเข้าใจสถานการณ์แล้วขอดูบันทึกนี่ก่อนนะโอเคครับส่งบันทึกไปเรียบร้อยเอาละตอนนี้รอสักพักนึงนะจนกว่าจะถึงคิวของคุณจะเรียกชื่อนะดีใจจังเอาละต้องรอสักพักสินะเออจะว่าไปดูเหมือนคนจะเยอะเลยนะเนี่ยต้องรออีกนานแน่เลยอ่ะลัสเซลถ้าหากเบื่อที่จะรอแล้วก็ไปเดินเล่นในโรงพยาบาลก่อนก็ได้นะฉันจะรออยู่นี่แหละจนกว่าเขาจะเรียกชื่อเราอ่ะเธอไปก่อนได้เลยให้เราเดินเล่นเหรอเดินกันเล่นไหนดีอ่ะมีพี่แมวด้วยสวัสดีเป็นอะไรแมววันนี้เพื่อนรักของฉันมาตรวจสุขภาพนะฉันรออยู่นี่แมวอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อเมื่อเธอใช้แคทนิปคืออะไรวะแคทนิปแมวบางทีอาจจะช่วยไม่ได้แล้วงงเลยเฮ้ยมีตัวละครจากเมืองอันนั้นด้วยฮะเดเคนมันไม่ได้ผลหรอกฉันกำลังจะตายแล้วที่นี่ในเช้านี้ฉันกินอะไรที่ดูเหมือนสมุนไพรเข้าไปที่ดากอนพีคแล้วฉันก็เห็นภาพหลอนฉันคิดว่ามันเรียกว่ายามะบาโชเธอต้องระวังตัวไว้นะมันรสชาติของมันอร่อยจริงๆแหละยามะบาโชเหรอคืออะไรวะอ้าวฮินแมนนี่ไงเราหน้าคุยกับคนนี้สวัสดีฉันคือฮินแมนมนุษย์คำใบ้ตอนนี้เธอต้องระวังระดับความรู้สึกผิดของเธอไว้ข่าวลือว่าถ้าหากเธอพูดคุยกับมอนสเตอร์ตาสีดำที่ปรากฏขึ้นในสถานที่ต่างๆมันจะบอกระดับความรู้สึกผิดของเธอได้แต่ว่าดูเหมือนว่าเจ้ามอนสเตอร์สีดำตัวเดียวกันนั่นเองก็จะไล่เธอเหมือนกันต้องระวังตัวด้วยนะไม่ดีเลยในเหตุการณ์นี้มันจะดีกว่าถ้าเธอมีความรู้สึกผิดเยอะๆเพื่อเป็นการทดสอบสกอร์ถ้าหากเธออยากจะเพิ่มความรู้สึกผิดของเธอแล้วก็เธอต้องไม่เข้าใจครับต้องทำสักอย่างนึงเหมือนกับการทดสอบและนี่คือทั้งหมดของและนี่คือทั้งหมดของในคำใบ้ของวันนี้เธอฮินแมนฮินแมนเหรอนี่ใครฮ่า
ฉันรอนี่มา2ชั่วโมงแล้วเนี่ยแค่อยากจะซื้อยานิดหน่อยเองน่าจะนอนอยู่บ้านดีกว่าไม่น่ามาเลยเอานี่ใครเฮ้ยมอนเตอร์ใบโคเวอร์สีแฉกเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความรักและสุขภาพที่ดีและเป็นการเปิดทางสิ่งที่เธอตามหาเธอจะอิจฉามันก็ได้ทั้งชื่อเสียงความมั่งคั่งและความรักความอิจฉาเลยรอบนี้น่าจะเกี่ยวกับความอิจฉาจริงฟอดนี่อะไรอ่ะน่ากลัวอะไรก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นดิลโดกระป๋องงอกมาจากพื้นโรงพยาบาลนี่ใครเนี่ยผู้ป่วยเหรออ่ะไม่เคยเห็นเธอแถวนี้มาก่อนเลยมาเยี่ยมใครหรือเปล่าอย่าวิ่งในโรงพยาบาลนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สุขภาพดีเหมือนกับเธอโอ้โหน่ากลัวฮะแล้วโรงพยาบาลจะกว้างไปไหนเนี่ยห้องน้ำหญิงเข้าได้ไหมอ้าวนี่ไม่ใช่ห้องอาบน้ำนี่เป็นห้องอาบน้ำผู้หญิงไม่ควรเข้าไปซะงั้นเราคุยกับใครได้บ้างลิฟต์ใช้ได้ไหมไปชั้นไหนหูกว้างไปละผมควรจะไปไหนทำอะไรเนี่ยหรือว่ากลับไปหามีเล่ลองดูแล้วกันครับสวัสดีมีเล่โอ้รัสเซลมีอะไรเหรอโรงพยาบาลวันนี้ท่าทางยุ่งๆนะน่าจะใช้เวลานิดหน่อยนะกว่าจะถึงเวลาของเราถ้าเธอเบื่อก็ไปเดินเล่นก่อนเลยนะไม่เป็นไรหรอกฉันจะรออยู่นี่แหละนะจนเขาเรียกชื่อเราเราโอ้โหอย่างกว้างไปไหนดีอ่ะขวาแล้วกันโอ้โอ้นั่นใครอ่ะเด็กผู้ชายเด็กสาว2คนมีผมบอลกับผมบ๊อบครับกำลังกระซิบกระซาบอะไรกันเนี่ยไม่รู้อะไรอ่ะรูปภาพเหรอฉากนี้มันดูหลอนๆแปลกๆเหมือนกันนะเอ้าคุณมาเยี่ยมใครหรือเปล่าไม่แน่ใจทำไมคุณถึงมาเดินแถวนี้ดูท่าทางคุณจะไม่รู้จักโรงพยาบาลนี้เลยนะก็ฉันขอเตือนคุณไว้ก่อนคุณไม่ควรเดินไปที่ชั้น2นะทางฝั่งตะวันออกนี้ทำไมเหรอเพราะว่าคุณหมอบอกว่าห้ามเข้าใกล้เป็นไปได้ว่าน่าจะมีเอกสารสำคัญบางอย่างเก็บไว้หรือไม่ก็อะไรสักอย่างนะโอเคไม่ควรเข้าใกล้นี่น่าไปเลยครับจังหวะนี้น่าไปเหลือเกินทางไหนวะเอ๊ะนี่ไงชั้น2ข้างบนนี้ใช่ไหมจัดไปอุ๊ยสะดุ้งเลยไม่ได้วะไม่ให้ฮะโอ้นี่ห้องอะไรสวัสดีครับพี่เป็นใครฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยบนชั้น2ทางฝั่งตะวันออกนะไม่คิดว่ามันแปลกบ้างเหรอไม่มีผู้ป่วยเลยไม่มีหมอหรือว่าพยาบาลอยู่ด้วยมันแปลกเกินไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมต้องมีบางอย่างแน่ๆอ่ะได้ใช่แค่นั้นนะตอนที่ฉันหลับอยู่ที่นี่ในตอนกลางคืนน่ะบางครั้งฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามาจากชั้น2ที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนเลยเฮ้ยน่ากลัวเกินไปแล้วจริงๆนะฉันทำไงดีล่ะเนี่ยฉันอยากออกจากที่นี่เร็วๆแล้วอ่ะสวัสดีผู้ชายที่นอนถัดไปจากฉันบอกว่าเขาบอกว่าเขามาจากหัวหน้าชมรมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงน่ะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นดูท่าทางขี้โม้มากเลยอ่ะเขากวนใจฉันทำไงได้บ้างเนี่ยฮะหวังว่าไอ้หมอนั่นจะเจอกับความชิบหายในไม่ช้าบางทีนางพยาบาลอาจจะรู้จุดอ่อนของเขาก็ได้ไว้ฉันจะไปลองถามเธอดูว่าอะไรอ่ะดวงตาหนึ่งในกลีบของไบโคเวอร์ก็คือความอิจฉาต่อความโด่งดังของเด็กผู้ชายคนนี้เธออยากได้ยาที่ช่วยรักษาสุขภาพของเขาใช่ไหมทำลายให้เราไปหาข้อมูลมาใช่ไหมตามที่มันพูดนางพยาบาลมีจุดอ่อนของมันนางพยาบาลคนไหนวะแถวนี้มีไหมนี่ห้องอะไรครับไม่ใช่สรุปว่าภารกิจของเราก็คือการช่วยเหลือคนที่อิจฉาเนี่ยนะจัดไปนางพยาบาลรู้จุดอ่อนใช่ไหมฉันเข้าใจสถานการณ์ของคุณนะแต่รอจนกว่าจะได้รับการเรียกชื่อเข้าใจไหมนางพยาบาลคนนี้ไม่คุยกับเราอ่ะลองหาคนอื่นคนนี้ได้ไหมความอิจฉาก็เหมือนกับอาการป่วยถึงแม้จะมีอันนึงหายไปแต่ว่าก็จะมีอันใหม่ๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆในการทรมานพวกเราโรงพยาบาลนี้เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายแห่งความอิจฉาสัตว์ร้ายที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยสัตว์ร้ายแห่งความอิจฉาทั้ง3ที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยและเธอไม่ควรเติมเต็มใบไม้ใบสุดท้ายโคเวอร์3แฉกเลยหมายความว่าไงอ่ะยุ่งอยู่เลยอ่ะ
มีเด็กคนหนึ่งทะลึ่งมากแล้วก็น่ารำคาญมากเลยโดยเฉพาะเด็กหัวสีบลอนด์ที่เพิ่งมาวันนี้เนี่ยคนนั้นน่ารำคาญเป็นพิเศษเลยรีบออกไปเร็วๆได้ไหมเนี่ยอ่ะฉันรู้แล้วเด็กคนนั้นกลัวแมงมุมนี่นาน่าจะมีแมงมุมอยู่ในห้องน้ำนะบางทีฉันน่าจะจับแมงมุมแล้วเอาไปให้เขาดูน่าจะทำให้มันหุบปากได้เด็กหัวสีบอลนี่หมายถึงไอ้นักบอลคนนั้นใช่ไหมในห้องน้ำมีแมงมุมนี่ครับเรารู้จุดอ่อนของมันแล้วเจอแล้วแมงมุมนี่ไงนี่ไงเอามาเอามาแมงมุมอย่าหนีเจ้าแมงมุมเฮ้ตัวเล็กนิดเดียวเอาแล้วจับไม่ได้แมงมุมตัวเล็กจับมันไหมเรียบร้อยจับได้แมงมุมมาแล้วครับเอาแมงมุมไปให้มันดูมันน่าจะกลัวนะแหมพ่อนักบอลเรามาแกล้งเขาทำไมวะเนี่ยกลายเป็นมาช่วยคนที่อิจฉาเฉยเลยแต่ตามใจเขาก่อนแล้วกันเฮ้ออะไรกับนายเนี่ยอย่ามองคนอื่นแบบนั้นสิต้องการอะไรนี่ยื่นแมงมุมให้ฮะมีบางอย่างให้ฉันเหรอโหน่าคงจะเป็นจดหมายจากแฟนๆสินะแมงคนหลงตัวเองเฮ้อให้แมงมุมเหรอเฮ้ยน่ารังเกียจฉันเกลียดมันช่วยด้วยคุณแม่เอาช่วยด้วยคุณแม่วิ่งหนีไปเลยฮะเมื่อกี้ได้ยินแม่ช่วยด้วยคุณแม่เหรอถ้าทางแต๋วแตกแบบนั้นเขาคงไปอวดดีกับใครไม่ได้แล้วล่ะขอบใจนายมากเลยนะตอนนี้ฉันรู้จุดอ่อนของเขาแล้วแหมช่างน่าโล่งอกจริงๆเอาตอนนี้นายได้ช่วยในการปลดปล่อยความอิจฉาของเขาแล้วด้วยการทำให้ผู้ชายคนนั้นดูแย่ต่อหน้าเขาเพียงเพราะว่าเห็นแมลงตัวเล็กๆและวิ่งหนีไปเพียงเพราะว่าเห็นแมลงตัวเล็กๆยังไงก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็แค่ร้อยขีดข่วนไม่ได้สร้างความเจ็บปวดอะไรมากเด็กชายผู้โง่เขลาเอ๋ยจัดไปแล้วไงต่อเอ้าไม่เข้าใจว่าให้ทำอะไรในโรงพยาบาลผมว่าต้องค้นทุกอย่างแน่เลยถึงแม้จะมีเด็กผู้หญิงคนใหม่มาที่นี่เธอก็เอาแต่สนใจคนคนนั้นและหยุดใส่ใจฉันซะแล้วถ้าหากอีหัวดำนั้นหายไปฉันน่าจะได้รับความรักของฉันใช่ถ้าหากเธอโดนขังอยู่ในห้องที่ไหนสักแห่งก็คงจะดีนะห้องที่มืดๆน่ากลัวฉันแน่ใจว่าเด็กสาวคนนั้นน่ะน่าจะมาเล่นกับฉันอ้าวมาอีกแล้วดวงตาแห่งความอิจฉาฉากหนึ่งของไบโคเวอร์ก็คือความรักความอิจฉาของความรักทำลายความรักระหว่างพวกเขานายอยากได้ยาใช่ไหมทำลายความรักระหว่างสองคนนี้เหรออ้าวหายไปแล้วคนหนึ่งฟอสอ้าวสวัสดีค่ะต้องการอะไรเหรอเพื่อนของฉันไปตรวจสุขภาพอะตอนนี้เบื่อมากเลยฉันรู้คุณมาเล่นกับฉันจนกว่าเมลิซ่าจะกลับมาได้ไหมได้จัดไปจริงเหรอเย้โอเคเอาเป็นเล่นเกมซ่อนกระป๋องกันแม่ฉันเคยเล่นกับเมลิซ่าล่ะเล่นยังไงเหรอก็ให้คนหนึ่งเอากระป๋องไปซ่อนและอีกคนหนึ่งก็ไปหาไงคนแรกก็ให้คุณเป็นคนซ่อนก่อนเลยดีไหมเดี๋ยวฉันจะเป็นคนหาเองแต่ว่าถ้าทางคุณจะไม่มีกระป๋องนี่นะจริงๆมันไม่สำคัญหรอกนะว่าอะไรจะอยู่ในกระป๋องหรือเปล่าอ่ะยังไงก็ไปลองซื้อน้ำอัดลมมาดูแม่จากเครื่องขายน้ำอัดลมอยู่ไหนวะเครื่องขายถ้าจำไม่ผิดมันมีเครื่องขายอยู่แถวไหนวะลืมน่าจะอยู่ตรงกลางปะถ้าผมจำไม่ผิดแถวนี้ไม่มีก็นี่ไงเครื่องนี้กี่บาทเนี่ยมีตังค์ไหมเนี่ยซื้อไอเลิฟออเรนจุยจัดไปวันก่อนเนี่ยนะฉันลองเทโคลาใส่สิ่งนี้ดูแล้วอยู่มันก็ละลายไปเลยน่าแปลกใจใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่ามันจะใช้ไม่ได้ผลกับบางตัวนะฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะแต่ลองคิดดูแล้วถ้าทางอันที่มวนๆแต่ไม่ขยับเนี่ยน่าจะละลายได้ด้วยโคลานะทำไมไม่ลองทดสอบกับอันนี้ล่ะโคลาเหรอตูไม่มีโคลาต้องไปซื้อมาอีกเหรออะไรของมันเนี่ยนี่ไงเครื่องดื่มเจอแล้วโคล่าอ่ะซื้อได้โคล่ามา1วอนัทซื้อว่า3อันเลยไหมเผื่อใช้เยอะผมว่าน่าจะมีให้ละลายอ่ะมันเป็นคำใบ้ลองดูเอามาลองละลายสิเทลองเทโคล่าลงไปนี่ไงละลายได้
โอ้โคตรเจ๋งแล้วเสียไป1กระป๋องเลยนั่นไงว่าแล้วเทนิดเดียวแม่งเสียเลยลองไปดูชั้นบนบ้างครับไปไหนดีวะเอ๊ห้องนี้ต้องละลายเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ลองดูสิเอ๊ได้ๆๆอะไรอ่ะบางทีนี่จะเป็นที่ที่ดีก็ได้สำหรับการซ่อนกระป๋องเอาว่าแล้วซ่อนออเรนจุยเข้าไปเอาละซ่อนกระป๋องเรียบร้อยแล้วต้องไปบอกเธอปั๊บเดี๋ยวนี่มันห้องมืดๆที่มันต้องการจะขังผู้หญิงคนนั้นเลยนี่นะเราเดินผ่านชั้น2ข้างบนไม่ได้เหรออะไรกันป้าโอเคกลับไปบอกผู้หญิงคนนั้นครับว่าเราซ่อนของเรียบร้อยแล้วแล้วจะขังเด็กผู้หญิงคนนั้นไว้จริงดิน่าสงสารเขาอะไอคนแรกไม่เท่าไหร่แม่งมันขี้อวดแต่คนนี้ไม่ผิดอะไรเลยนะเว้ยอยู่ๆโดนเฉยเฮ้คุณซ่อนกระป๋องหรือยังโอ้งั้นเหรอขอบใจเดี๋ยวฉันจะลองไปหาดูนะคุณรออยู่นี่แหละฉันต้องหาเจอแน่โอเคแล้วเจอกันนะฉันจะกลับมาเมื่อฉันเจอแล้วเรียบร้อยครับแหมหลอกล่อความสนใจเด็กคนนั้นไปได้แล้วแล้วเด็กสาวหัวดำคนนั้นไปไหนแล้วไม่มีทางหรือว่ามันจะเป็นไปตามที่ฉันปรารถนาเด็กสาวหัวดำคนนั้นที่แย่งมีเมลิซ่าไปจากฉันน่ะตอนนี้เธอโดนขังอยู่ในห้องที่น่ากลัวแล้วก็มืดมิดเหรอดีมากเลยต้องมีผีอยู่ในห้องนั้นด้วยแน่ๆตอนนี้เด็กสาวคนนั้นไม่มีทางรอดแล้วเยี่ยมเลยเพอร์เฟกต์มีผีมาลักพาตัวเด็กรอบๆโรงพยาบาลแล้วก็กินพวกเขาในห้องเก็บของยายนั่นไม่มีทางรอดแน่เยี่ยมเลยเอาแค่นี้เหรอเอ๊มันเหมือนยังไม่สำเร็จติดถ้าสำเร็จแล้วมันน่าจะมีดวงตาผุดขึ้นมาผมว่าหน้าที่ของเราก็คือไปล็อกประตูรู้สึกแย่ไม่อยากทำเลยอ่ะสงสารเด็กทำไมเราต้องทำอย่างนี้กับเด็กน้อยคนนั้นด้วยแต่ช่างมันครับมันเป็นหน้าที่เราทำไปเพราะว่าต้องการจะผ่านเกมนี้ให้อภัยพี่ด้วยเจ้าหนูเอ๋ยพี่ไม่อยากทำร้ายน้องโรลลี่เลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นจงโดนขังไปซะเอ้าวัดเสียงมาจากข้างในลองเข้าไปดูหยุดหยุดนะหยุดช่วยช่วยหนูด้วยเฮ้ยเรื่องผีลักพาตัวนี่เรื่องจริงเหรอโดนแดกจริงๆเล่นจริงเจ็บจริงแดกจริงไม่ผมคิดว่าจะขังไว้เฉยๆแล้วแบบโอ้ตอนนี้นายได้ปลดปล่อยความปรารถนาของเธอแล้วด้วยการทิ้งหญิงสาวคนนั้นไว้ในความมืดมิดไว้ในห้องที่น่ากลัวและทำให้เธอถูกฆ่าโดยปีศาจร้ายถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นการที่เมลิซ่าจะมอบความรักให้กับเธอหรือเปล่านั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงช่างเป็นหญิงสาวที่โง่เขลาใช่ครับความอิจฉามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเราไม่ควรกำจัดคนที่เราอิจฉาครับเราควรจะกำจัดความอิจฉาที่อยู่ในตัวเรามากกว่านั่นคือวิธีที่แท้จริงอ่ะที่จะทำให้ความอิจฉาหายไปเรียกว่าไงดีมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องแก้ที่สิ่งภายนอกตัวเราครับแต่ว่ามันต้องแก้ภายในตัวเราอย่างเช่นเราอยากจะมีตังค์แล้วเราอิจฉาคนอื่นน่ะที่มีตังค์มากกว่าสักวันหนึ่งถึงเรามีตังค์เท่าเขาหรือว่ามากกว่าเขาครับแต่ว่าในโลกนี้ก็ยังมีคนที่มีเยอะกว่าเราอยู่ดีสุดท้ายความอิจฉามันก็ยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรแก้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกกายครับแต่ว่าคือสิ่งที่อยู่ในใจเรานั่นเองเราต้องเอาชนะความอิจฉาของตัวเองนะครับแล้วอันนี้คืออะไรวะเนี่ยทำไมมันโดนขังไว้ล่ะลองขึ้นไปดูชั้นบนบ้างไหมไม่เคยไปเลยโอ้โหที่อะไรอ่ะเฮ้เครื่องซักผ้าตกใจหมดนึกว่าอะไรขึ้นดัดฟ้าได้ไหมเอานี่ดัดฟ้าแล้วเหรอใช่ไหมเพราะว่าขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วมันมีอะไรอยู่วะเนี่ยเมื่อกี้กล่องมันมีอะไรอยู่ในนี้ไหมเนี่ยเครื่องซักผ้าเนี่ยไม่มีจริงเหรอเฮ้ห้องนี้ห้องอะไรวะนี่ไงดัดฟ้าเจอแล้วมีนางพยาบาลอยู่ด้วยฮ่าถ้าหากเป็นคนรวยก็คงจะดีนะมีนางพยาบาลคนหนึ่งที่ชั้น2อ่ะ
ธอเคยเจอกับเขาไหมพ่อของเธอน่ะเป็นคนรวยมากเลยเป็นคนมีชื่อเสียงล่ะเธออาจจะทำงานที่นี่นะแต่ว่าเธอไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยถ้าหากเธอรวยแล้วก็เธอจะมีชีวิตอย่างคนรวยที่สูงส่งและมองลงมาที่คนสามัญทั่วไปมันสนุกดีว่าไหมแบบนั้นน่ะฉันเองก็อยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันฮะฉันไล่หมั่นไส้มันจริงๆอยากให้มันโดนไล่ออกอ่ะยังไงเธอก็ไม่ต้องการตังค์อยู่แล้วนี่นาออกไปให้พ้นซะโอ้กีบหนึ่งของความอิจฉาก็คือความอิจฉาเรื่องทรัพย์สินครับรอบนี้ลงโทษใครสักคนที่รวยกว่าเธอเพื่อตัวเธอเอง ก็คงเหมือนเดิมครับมันก็คงจะบอกว่าถึงแม้ว่าไปลงโทษคนนั้นแล้วก็ไม่ทำให้ชีวิตผู้หญิงคนนั้นรวยขึ้นเลยหรือว่าดูดีขึ้นเลยอันนะแต่ก็เอาหน่อยครับตามบทที่เราทำได้ใช้โคล่าเอาซื้อมาใช้หมดเลยฮะคนไหนวะที่รวยนี่เหรอนี่คือเวทบาทชั้น2มีอะไรให้ช่วยเหรอตอนนี้คุณยุ่งอยู่หรือเปล่าถามไปก่อนอ่ะขอดูก่อนนะก็ต้องไปที่ห้องรักษาไปเพื่อฉีดยาแล้วเธอต้องการอะไรหรือเปล่าอ่ะงั้นเหรออืมงั้นฉันต้องไปแล้วล่ะคนไข้รออยู่เดี๋ยวหลอกล่อใครไปเนี่ยเอาแล้วตูทำอะไรเนี่ยเราหลอกเขาไปไหนหรือเปล่าแล้วเราต้องทำอะไรต่อแล้วเนี่ยเอาหนักเลยทีนี้ไม่รู้ต้องไปไหนด้วยนี่ห้องตรวจเฮ้อันนี้มารักษาคนไข้เหรอตอนนี้นางพยาบาลกำลังถามคำถามกับคนไข้ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะไม่สังเกตเห็นเราควรจะทำอะไรไปคุยด้วยหรือว่าไม่ควรคุยบางทีมีอะไรเนี่ยมีเข็มฉีดยาเต็มไปด้วยยาเปลี่ยนยามีขวดสีเขียวอยู่แล้วก็ขวดสีแดงเอาขวดสีไหนดีใส่ยานะยาสีเขียวหรือยาสีแดงเอาแล้วครับแม่ถ้าตามสูตรแล้วเนี่ยยาสีแดงนี่กดเพิ่มเลือดหรือเปล่าสีเขียวนี่ไม่รู้อ่ะแม่ยาพิษแน่ๆเลยเว้ยอ่ะชอบสีแดงเอายาแดงไว้แล้วกันตอนนี้คุณเติมยาแดงลงไปโอเคฉีดยาแดงเลยฮะเรียบร้อยแล้วคุยเลยมั้ยคุยโอ้เธอเด็กผู้ชายเมื่อกี้นี่นะฉันต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่านี่เป็นห้องรักษานะออกไปก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงแหบขอโทษครับเอาล่ะได้เวลาฉีดยาแล้วนะรีแลกไว้นะยื่นแขนออกมาอ่ะเอ๊ยคุณหมอใครก็ได้ช่วยด้วยคุณผู้ป่วยอยู่ๆก็แปลกไปอ่ะทำไงดีเนี่ยนี่ตูเป็นตัวทำลายโรงพยาบาลชัดๆเด็กสาวล้มลงไปจมกองเลือดมีรอยฉีดยาที่แขนของเธอและมันค่อยๆบวมและกลายเป็นสีดำแดงตอนนี้เธอเหมือนกับคนตายแล้วเธอไม่ขยับเลยแม้แต่กล้ามเนื้อแม้แต่เซลล์เดียวตอนนี้ไม่กระดูกกระดิกเลยหน้าที่ของเราที่ทำให้คนนั้นโดนไล่ออกก็เรียบร้อยครับ complete โคตรเร็วแต่ละอย่างเอาแล้ววิ่งไปไหนอะเฮ้ยผมรู้แล้วโดดตึกแน่เลยไม่นะไม่เอาเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นฮะเธอฉีดยาสีแดงให้กับคนป่วยเหรอไม่นะแต่ว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่เธอจะฆ่าตัวตายด้วยไม่ใช่เหรอเอ๊ะมันไม่ใช่ความผิดฉันนะฉันไม่ได้อยากฆ่าใครเลยเธอกระโดดลงไปเองฉันขอโทษฉันไม่ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้นะฉันขอโทษอ้าวมีเร่รัสเซลขอบคุณที่รอได้โปรดมาโอ้โหมาที่ห้องสักอย่างหนึ่งที่ชั้น2ครับตัวหนังสือมันหายไปอ่ะสรุปว่าเราต้องไปชั้น2ใช่ไหมเอ้ามาแล้วนี่มีเร่มาหาเราเฉยอ่ะรัสเซลเจอเธอแล้วเธอได้ยินเสียงประกาศเมื่อกี้หรือเปล่ามันไม่ค่อยชัดเลยอ่ะแต่ว่าฉันคิดว่า
เขาน่าจะเรียกเราไปที่ชั้น2นะห้องคอนซูลิ่งเหรอไม่รู้คือห้องอะไรนะเอาล่ะรีบไปกันเถอะนะฉันอยากจะเอายาแล้วก็กลับบ้านไปให้มาสเตอร์แล้วมีเลเล่เข้ามาจอยตี้อีกครั้งหนึ่งเอาแล้วรู้สึกโคตรแย่แม่งโดดไปเฉยเลยโคตรดาร์กเกมนี้แม่งคุณได้ปลดปล่อยความอิจฉาของเธอแล้วโดยการที่ทำให้ลูกสาวคนรวยช็อกและโดดจากแดนฟ้าไม่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้อย่างนั้นเองมันก็ไม่ทำให้เธอได้รับตังค์แม้แต่บาทเดียวยิ่งช่างเป็นหญิงสาวที่โง่เขลาก็อย่างที่ผมพูดไปครับมันตรงกันเลยนะถึงแม้สุดท้ายเขาจะได้ตังค์เท่าไหร่มันก็ไม่ช่วยให้ทำให้เขารวยไปกว่าใครครับมันไม่สำคัญเลยว่าเรามีอะไรอ่ะสำคัญที่ความพอใจของเราแม่งเอ้ยไปห้องไหนวะเนี่ยเขาให้เราไปห้องไหนวะแป๊บนึงนะชั้น2ฝั่งซ้ายใช่ไหมชั้น2ฝั่งซ้ายน่าจะแถวนี้แหละผมว่าห้องตรวจห้องนี้ปะไม่ใช่นี่ห้องคนตายสักห้องหนึ่งห้องนี้ไม่น่าใช่เหมือนกันชั้น2ฝั่งตะวันตกนี่มันชั้นไหนวะเนี่ยห้องนี้ปะนี่เวสต์วาร์ดชั้น2ได้โปรดเงียบหน่อยเอ๊ะแล้วพยาบาลคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะฉันไม่แน่ใจเครื่องซักผ้าได้ยินเสียงดังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องไปที่ชั้น1เหรอเอ๊ะเมื่อกี้เขาเรียกเราไปชั้น2นี่ผมว่าต้องไปชั้น2ทางขวาเลยผมจำผิดแน่เลยโอเคเดี๋ยวลองไปดูแต่ชั้น2ทางขวาเขาบอกว่าห้ามขึ้นไปไม่ใช่เหรอเอ๊ะแปลกจังเอาละครับเรื่องสยอง2บรรทัดต้องเจออะไรแน่ๆเอาเหอะเกมนี้จะเจออะไรก็เจอขอแค่อย่าเจอมอนที่โหดเกินไปมาสู้ไม่ได้ทางนี้ป่ะชั้นบนเฮ้ยนี่ไงขึ้นได้แล้วตอนแรกมันขึ้นไม่ได้มีบอลลูนให้ด้วยฮะมีเรเล่รัสเซลยินดีต้อนรับสู่ชั้น2ฝั่งตะวันออกห้องคอนซูติ้งอยู่ทางซ้ายได้โปรดอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วข้างหน้านี่มอนเต็มเลยครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ผมขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมคิดว่าผมควรจะเก็บเวลก่อนครับไม่มีทางสู้มอนเตอร์ได้แน่ๆก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่อยมาต่อกันวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย